สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาเพื่อนๆมาเที่ยววัดราชบูรณะกันนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตำนานเล่าว่านะครับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนะครับหรือพระเจ้าสามพระยานะครับโปรดเกล้ามาสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1967นะครับณสถานที่ถวายเพลิงพระศพพระเชษฐานะครับทั้งสองพระองค์นะครับคือเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญาครับซึ่งทรงทำยุทธหัตถีแย่งชิงราชสมบัติจนสิ้นพระชนนะครับพร้อมกันส่วนบริเวณที่สิ้นพระชนโปรดเกล้าให้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับเกิดขึ้นนะครับสององค์เรียกว่าเจดีย์เจ้าอ้ายครับกับเจ้ายี่ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันนะครับนี่คือบริเวณรอบๆวัดราชบูรณะครับข้างในจะเป็นเจดีย์นะครับครับนี่คือวัดราชบูรณะนะครับอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดมหาธาตุนะครับมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยานะครับภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางประธานนะครับซึ่งล้อมรอบด้วยระเบียงคดมีวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกในแนวพระประธานเดียวกันครับวัดราชบูรณะโด่งดังมากนะครับในเรื่องการขุดพบเครื่องทองมากมายนะครับในกลุ่มพระปรางใหญ่นะครับและประชาชนยังสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับภายในกลุ่มได้ด้วยนะครับวัดราชบูรณะจึงเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับรอบวัดราชบูรณะนะครับครับตรงนี้จะเป็นวิหารหลวงนะครับหน้าประตูทางเข้านะครับวัดราชบูรณะนะครับตรงนี้จะเป็นพระปรางพระประธานนะครับพระปรางประธานนะครับครับเดินดูรอบๆครับบรรยากาศร่มรื่นครับยามเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามกว่านะครับเป็นวันธรรมดานะครับแต่จะมีนักท่องเที่ยวเยอะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับนี่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่วันเสาร์อาทิตย์ผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้ครับเป็นเจดีย์นะครับล้อมรอบพระปรางประธานนะครับวันนี้จะแดดร้อนๆหน่อยครับแต่ว่าลมพัดก็ถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่ครับแดดแรงไม่หน่อยครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นวัดมหาธาตุนะครับข้ามถนนไปนะครับอยู่ติดกันกับวัดราชบูรณะครับบรรยากาศรอบๆวัดมีกำแพงครับสูงครับล้อมรอบวัดราชบูรณะครับติดถนนครับส่วนใกล้ผ่านไปผ่านมานะครับแถวอยุธยานะครับไว้เที่ยวได้ครับก็เปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่8โมงครับปิด6โมงเย็นนะครับทุกวัดนะครับรู้สึกว่าเขาจะเปิดเวลานี้เหมือนกันหมดนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับพยายามอย่าหยิบอย่าจับอย่าแตะอย่าต้องอะไรนะครับเพราะว่าเป็นโบราณสถานนะครับมีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปหยิบไปจับอาจจะร่วงจะพังได้นะครับก็พยายามนะครับอย่าไปแตะไปจับมันนะครับอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานนะครับให้ดูแลนะครับไว้ให้ดูนะครับว่ายังมีวัดเก่านะครับสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเดินดูเรื่อยๆครับบรรยากาศดีครับในพระปรางตรงนี้ครับองค์ใหญ่มากนะครับองค์ใหญ่มากครับพระปรางประธานครับสวยครับเดินดูรอบๆครับนี่ก็ขอก็ทำความสะอาดบริเวณวัดนะครับมีต้นโพครับต้นใหญ่ครับ
มีเจดีย์ครับล้อมรอบมีพระพุทธรูปครับตั้งอยู่เรียงรายนะครับนี่คือป้ายห้ามต่างๆนะครับเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติตามกันด้วยนะครับเดินดูรอบวัดนี้ต่อครับเพลงอะไรพุทธรูปสีแดงครับเพิ่งเคยเห็นครับส่วนมากจะเป็นสีอื่นนะครับคนจะเคยเจอครับที่วัดราชบูรณะครับนี่เป็นบริเวณทางเดินรอบๆนะครับพระปรางประธานนะครับของวัดราชบูรณะครับพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่ครับพอๆกับวัดพระรามได้ครับพื้นที่คือพระปรางนะครับพระปรางประธานนะครับของวัดพระราชบูรณะครับบรรยากาศดีครับส่วนใครชอบโบราณสถานนะครับห้ามพลาดนะครับวัดราชบูรณะครับมาเที่ยวมาชมครับนี่อิฐนะครับอิฐหรืออิฐแดงหรือเปล่าครับไม่รู้ครับก้อนใหญ่มากครับผมไปหลายวัดนะครับเพิ่งเคยเจอนะครับวัดราชบูรณะครับเป็นอิฐก้อนใหญ่มากครับส่วนมากจะเป็นอิฐก้อนเล็กๆครับที่ไปว่าประมาณนี้ครับแต่ว่าราชบูรณะก้อนใหญ่มากเวนรอบวัดนะครับราชบูรณะครับบรรยากาศยามเย็นครับบ่าย3กว่าจะบ่าย4แล้วนะครับเดือนกันยายนครับเจดีย์องค์นี้ครับมีทางเข้าไปในเจดีย์ไหมครับมีประตูนะครับหรือปลายนิ้วครับประตูขึ้นไปนี่คือเจดีย์นะครับล้อมรอบพระปรางประธานครับบรรยากาศสวยครับเป็นโบราณสถานที่สวยมากครับทุกวัดต้องมีต้นพุทรานะครับต้นใหญ่ๆนะครับไม่รู้ประวัติความเป็นมาต้นพุทราเป็นยังไงครับใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดอันซีนนะครับที่เขาถ่ายรูปกันนะครับเป็นรูปรูปกิจกรรมฝาผนังนะครับคล้ายๆคุดหรืออะไรสักอย่างครับบรรยากาศดีครับอ
นี่บริเวณทางขึ้นนะครับพระปางครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับตามผมมาเลยครับครับนี่คือบริเวณที่ผมยืนอยู่นี่ครับคือฐานพระปางนะครับประธานนะครับอยู่ข้างบนครับขึ้นมาได้ครับในบรรยากาศข้างบนยอดพระปางครับเห็นวิวธรรมชาติข้างล่างสวยมากครับนี่คือทางเดินนะครับบริเวณย่อรอบนะครับพระปางนะครับพระปางประธานวัดราชบูรณะนี่ข้างล่างครับข้างล่างพระปางครับเดินก็ระวังด้วยครับนะครับตกลงไม่ได้นะครับก็มีจิตรกรรมนะครับฝาผนังลวดลายนะครับเป็นอิฐแดงนะครับอิฐแดงหรือหินอะไรสักอย่างครับใหญ่มากครับก้อนใหญ่ครับครับส่วนนี้คือประตูทางขึ้นนะครับยอดประปางครับครับเราก็เข้ามาในยอดพระปางครับจะมีอุโมงค์ลงไปข้างล่างนะครับที่ขอพบสมบัติกันคือข้างล่างนี้ครับเป็นทองคำนะครับแล้วก็จะมีบันทึกนะครับต่างๆนะครับตามพงศาวดารครับเรื่องทองกลุ่มวัดราชบูรณะครับขอพบเจอครับส่วนนี้ครับการพบเครื่องทองนะครับในกลุ่มพระปรางวัดราชบูรณะนะครับจะมีบันทึกเขียนไว้นะครับพระปรางครับมีข้างคาวครับในเสียงข้างคาวนี่คือเพดานข้างบนครับมีไฟนะครับอันนี้จะเป็นทางลงไปครับตรงนี้ทางโมงนะครับที่อยู่ในพระปางอย่างนี้ครับพระราชบูรณะครับบรรยากาศร้อนมากครับจะลงแค่นี้ครับเพราะว่าข้างล่างก็ยังลงได้อีกครับยังลงได้อีกครับกระทางขึ้นครับชันมากบริเวณยอดพระปางครับวิวยอดพระปางครับวัดราชบูรณะครับดีมากครับเพื่อนๆลมเย็นสบายครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันครับครับต่อไปจะพาดูภายในวิหารนะครับในวัดราชบูรณะราชบูรณะนะครับข้างในวิหารครับอยู่ทางด้านหน้าครับของพระปรางประธานนะครับคือรอบวิหารนะครับของวัดราชบูรณะครับด้านหลังจะครับเป็นพระปรางนะครับฐานนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับ
เป็นทริปเที่ยววัดราชบูรณะนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับชอบผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนวนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้หนึ่งก่อนนะครับชมบรรยากาศวัดครับสวัสดีครับ